เอาให้เหมือนที่สุดนะอย่าเทียบความหน้านะคะทุกคนถ้าเกิดเทียบความหน้าหน้าเหมือนเอาไว้ต้องสัญญกรรมแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้นะจ๊ะเราจะมาแต่งหน้าตามคุณใหม่ดาวิกากันก็ไปเห็นรูปนี้ของเขามานะคะสวยมากพยายามนึกว่าฉันจะต้องแต่งยังไงวะฉันเหมือนเขาซึ่งหน้าฉันก็ไม่ให้แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวออยจะมาลองว่ามันจะเอาให้เหมือนที่สุดนะด้วยความความแข็งแรงก็ใส่ไม่ได้ไงก็ยังเจ็บตาอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะเดี๋ยวจะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าในลุคของคุณใหม่ดาวิกาในลุคนี้กันนะคะเดี๋ยวรอไปเริ่มตอนนี้กล้องแบบจะหมดแล้วนะจ๊ะเท่าที่ออยดูจากรูปนะคะเหมือนเขาอ่ะไม่ได้ทาแป้งนะเหมือนยังไม่ได้ทาแป้งอ่ะเดี๋ยวจะมาลงรองพื้นนะคะเราจะใช้ของ L'Oreal To Matte นะวันนี้จะใช้ L'Oreal To Matte CG1 นะคะจริงๆจะลงยังไงดีอะให้มันแบบไม่ได้งานผิวแบบเขาอะไม่ออกเลยแต่ก็คืออยากแต่งให้ได้แบบเขาให้เยอะที่สุดไงเท่าที่ดูนะคะแก้มจะออกสีแดงนิดๆแล้วก็ปากจะออกสีแดงๆแต่ไม่ได้แดงสุดก็ตาจะออกน้ำตาลนะคะจะมีความน้ำตาลโอเครองพื้นเสร็จแล้วก็จะมาลงแก้มนะคะแก้มเขาเป็นออกแดงๆเนาะโอเคทุกคนเราเปลี่ยนกล้องแล้วนะคะสีน่าจะไม่เหมือนกันกับต้นคลิปเนาะก็เดี๋ยวจะมาทาแก้มนะคะนี้ลงรองพื้นแล้วเนาะเราจะใช้แก้มนะคะเราจะใช้สี C8 นะคะสี Matchmaker นะคะพอดูในรูปเนี่ยแก้มเขาออกแดงๆแล้วก็คิ้วเขาว่าจะมีความดำมากอะเพราะว่าน้องเขาไม่รู้น้องหรือพี่วะเพราะว่าพี่ใหม่เขาเหมือนผมดำอะในรูปอะใช่ในรูปเขาผมดำคิ้วเขาจะมีความตั้งๆนะจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนคิ้วแบบเรียวๆแล้วก็ตั้งแต่ว่าไม่รู้จะตั้งได้เท่าไหร่นะอะมาลงคิ้วเลยเดี๋ยวว่าจะใช้ของเบาอิดนะมาวาดโครงคิ้วก่อนเพราะว่าเบาอิดเขาเก่งในเรื่องของการวาดโครงยาวแล้วก็เขียนตรงมาแล้วก็หักปลายนิดเดียวยาวยาวยังยาวแล้วแหละคิ้วยาวเท่าเขายังวะโอ้โหคิ้วยาวเบอร์จ้าประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะปัดขึ้นคิ้วเขาตั้งมากอะแล้วก็ดำมากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขียนอีกข้างนึงนะคะใช้อีกด้านนึงนะคะที่เป็นหัวมาสคาร่ามาปัดเพราะว่าคิ้วเขามีความตั้งมากแหมคิ้วตั้งแล้วมันจะได้คิ้วแล้วก็มาทำไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้านะคะว่าจะใช้ของ VNY กล้ามากจ้ะกล้าแต่งหน้าตามเขาวิแต่ว่าชอบลุคเนี้ยดูแบบดูเป็นลุคแบบเหมือนจะวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบอากาศหนาวต้องแบบกรอบหน้าชัดนะเพราะว่าหน้าเขาเรียวมากอ่ะเดิมนะคะมาเหล่าจมูกอ่ะก็จะได้ยินเสียงเอฟเฟคประกอบนะคะตานะคะเดี๋ยวตาจะใช้สีน้ำตาลก่อนนะคะสีโรซี่จริงๆอ่ะถ้าจะให้เป็นฟินิชลุคแบบเป๊ะเวอร์ต้องใส่ขนาดเลยแต่ว่าเจ็บตาเสร็จนะคะประมาณนี้พอเท่าที่ดูนะแล้วก็สีนี้ใช้นิ้วก้อยก็ได้นะว่าเนี้ยมันเป็นสีชิมเมอร์แล้วก็จะใช้สีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้สีชิมเมอร์นี้นะทาขอบตาล่างเหมือนกันเพราะดูเหมือนขอบตาล่างเขาจะเป็นชิมเมอร์นี้แหละหัวตาจะออกสีขาวๆประมาณนี้แหละ
ทีนี้หัวตานะคะจะต้องขาวๆเนาะดอจะใช้ของพาเลตตัวนี้นะยังอยู่นะสองข้างแล้วก็ใต้ท้องคิ้วทีนี้ก็ต่อมาจะมากรีดอินไลเนอร์นะคะเราจะใช้อินไลเนอร์ของ Intuit นะประมาณนี้เนาะเท่าที่ดูตาเขาไม่ได้เหมือนจะไม่ได้กรีดอายไลเนอร์กรีดวะเราจะใช้ของทานะคะทุกคนสีดำนะมากรีดช่วงห่างตาแล้วก็จะต้องมาทําขนตาล่างกันขนตาล่างนะคะเราจะใช้ของนาทีฟอายไลเนอร์สีดำนะมาเขียนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดัดขนตากันนะคะปัดมาสคาร่านะคะว่าจะใช้ของ Maybelline Snap Cara นะให้มีความหนาแล้วก็มีความงอนที่สุดมาต่อมาทาปากวันนี้นะคะดอจะใช้สีของเมเลสก้านะดอจะผสมสีนะจะใช้ของเมเลสก้าก่อนแล้วก็ดอจะใช้ของสีตีสามของสีจันนะคะปัดแก้มเพิ่มเพราะว่านี้มันอ่อนเกินไปใช้ของอันนี้ปัดเพิ่มอีกนิดเดียวพอแล้วก็มาให้ทำไฮไลท์ต่อไฮไลท์เขาเยอะตาหนูกหนูแก้มอ่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้ว